ีค่ะวันนี้ค่ะพี่จูนค่ะพี่บอมนะครับวันนี้เราจะมาถ่ายรายการเรื่องลับๆใต้โต๊ะไฟเตอร์กันนอกสถานที่นะคะวันนี้เราอยู่กันที่ Imperial World สำโรงนะคะกับงานแข่งขันพิเศษที่เราเพิ่งจัดกันเป็นครั้งแรกกันเลยในวันนี้เดี๋ยวพี่จูนจะพามาแนะนำการแข่งขัน FD Fight ซึ่งการแข่งขัน FD Fight คืออะไร FD Fight เนี่ยก็คือการแข่งขันแบบใหม่ที่เราจะใช้เด็กการแข่งแบบใหม่ที่เราเพิ่งออกกันนั่นก็คือ Fighter Deck ของ Buddy Fight นั่นเองตอนนี้เราเพิ่งออกกันมาทั้งหมด4ชุดนะตัวนี้เนี่ยจะมีความแตกต่างจากการเด็กเริ่มเล่นปกตินั่นก็คือปกติแล้วเด็กเริ่มเล่นของเราเนี่ยจะเป็นเด็กที่เล่นง่ายๆไม่มีเอฟเฟกต์อะไรบ้างแต่ Fighter Deck เนี่ยจะเป็นเด็กสำหรับนักสู้ที่แบบว่ามีพื้นฐานมาเล่นแล้วที่เขาอยากเล่นความยากในระดับที่ยากขึ้นแล้วสามารถเล่นได้เลยในกล่องเดียวซึ่งในการแข่งวันนี้เนี่ยจะมีกติกาพิเศษมากมายเดี๋ยวเราลองมาดูกันว่ากติกานั้นมีอะไรบ้างนะคะครับผมสำหรับการแข่งFD Fight นะครับผมในวันนี้นะครับที่ห้าง Imperial World สำโรงเนี่ยเราจะแข่งกันทั้งหมด2ใน3เกมนะครับผมเป็นสวิตลาวนะครับผมแข่งไปเรื่อยๆนะครับผมจนกว่าจะเจอผู้ชนะเพียงหนึ่งเดียวนะครับผมเพื่อชิงสิทธิ์ซีดเพลเยอร์นั่นเองครับสำหรับในตัวเด็กของ FD เนี่ยเราจะมีอุปกรณ์เป็นไลท์เคาน์เตอร์ให้อยู่แล้วนะครับผมแล้วก็ในการแข่งขันเนี่ยเราต้องใส่สลีฟนะครับผมซึ่งเป็นของบูชิโรสนะครับผมเป็นซองคุมทึบนะครับผมแต่ซองใสหรือซองคุมเนี่ยจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะครับผมFighter Deck 1กล่องเนี่ยจริงๆแล้วมันแข่งได้เลยแต่การแข่งเนี้ยพิเศษเราสามารถโมเด็กได้ในการโมเด็กเนี่ยใส่อะไรได้บ้างคะครับผมในสำหรับในเด็กของ FD ในการแข่ง FD Fight นะครับผมสามารถโมเด็กได้ปรับเด็กได้นะครับผมแต่มีเงื่อนไขว่าตัวเด็กเนี่ยจะต้องเป็นรหัส FD เท่านั้นนะครับผมโอเคเราได้เด็กใน FD สำหรับการแข่งแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่ารางวัลมีอะไรบ้างก่อนสำหรับรางวัล นะครับผมก็จะมีแจกเป็นโปรโมนะครับผมในอันดับที่1เนี่ยจะได้โปรโม4ใบนะครับผมแล้วก็ได้ตัวสลิปแล้วก็สำหรับในงานนี้ Imperial World สำโรงนะครับผมจะได้สิทธิ์ซีดเพลเยอร์ด้วยนะครับผมส่วนสำหรับงานหน้าหรืองานอื่นๆเนี่ยอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมนั่นเองครับผมแล้วก็แต่รับประกันได้เลยครับว่าผู้ที่มาแข่งหรือมาร่วมงานเนี่ยเราได้ของรางวัลติดไม้ติดมือทุกคนครับผมค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันว่าการแข่งขันเป็นยังไงกันบ้างดีกว่าค่ะไปค่ะไปเลยสวัสดีค่ะเดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์ผู้ชนะการแข่ง FD Fight กันในครั้งนี้กันหน่อยนะคะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อปอครับผมชื่อปอนะคะวันนี้ได้เตรียมตัวมายังไงบ้างคะหลังจากได้ยินกันว่าจะมีการแข่ง FD Fight ครั้งแรกก็สำรวจข้อมูลของทุกกล่องชุด FD ก่อนครับผมแล้วก็เริ่มจัดเด็กครับผมโดยเด็กวันนี้ที่เอามาเล่นก็ใช้ของประมาณ3ชุดเลยครับใช่ยังค่ะชุดเลยทีเดียวนะครับผมแล้วรู้จักการแข่งขัน FD Fight นี่จากที่ไหนมาบ้างครับคลิป YouTube เลยครับผมก็ที่โค้ดประกาศแล้วก็มีโค้ดในเพจไทยบัดดี้ไฟท์ครับผม2 อย่างครับครับแล้วรู้สึกยังไงบ้างครับผมกับการแข่งขันบัดดี้ไฟท์ FD ไฟท์ในวันนี้ครับก็สนุกดีครับผมแต่ว่าตอนนี้ยังมีอยู่ประมาณ4ชุดตอนนี้เบต้าอาจจะจ๋าหน่อยก็รอชุด5ชุด6มาเบต้าอาจจะเปลี่ยนครับผมในมุมมองครับเดี๋ยวถ้าอย่างงั้นผมรบกวนฝากกับเพื่อนๆทางบ้านหน่อยครับเชิญชวนให้เข้ามาแข่งก็มาลองเล่นก็ได้ครับผมเล่นง่ายครับผมกล่องเดียว199บาทเล่นได้เลยนะครับผมค่ะวันนี้ต้องขอบคุณคุณปอนะคะที่ให้เกียรติให้สัมภาษณ์ในวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะพบกันใหม่ในงานแข่งขันหน้านะคะครับผมค่ะสำหรับน้องๆที่ไม่ได้มาแข่งขัน FD Fight ในวันนี้นะคะแต่ว่าอยากลองแข่งขันในรอบหน้าสามารถติดตามรายละเอียดข้อมูลได้ที่แฟนเพจ Facebook นะคะแล้วก็หรือว่าอยากสอบถามอะไรเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ที่ช่องคอมเมนต์ใน YouTube นี่เลยค่ะและอย่าลืมนะครับผมติดตามพวกเรากับชิงของใหม่เกาะติดทุกอีเวนต์รู้ก่อนใครไฟเตอร์ทุกคนไม่ควรพลาดกับรายการเรื่องลับๆใต้โต๊ะไฟเตอร์นะครับผมสวัสดีครับ